อ่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legends นะครับอยู่กับการสุ่ม Legends นะครับของ Leslie นะครับก็น่าจะหนักหน่วงอยู่นะครับตอนนี้นี่มีเพชรอยู่ประมาณ 24,700 นะครับ 24,700 ไม่รู้ว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับสุ่มครั้งแรกเนี่ยเขาลดให้อ่ะสุ่มฟรีนี่ว่ะนะครับมันเขียนว่า0เพชรนะครับอ่ะสุ่มก่อนเลยเฮ้ยตกใจโอ้นึกว่ากดสุ่มครั้งแรกก็ได้เลดลี่เลยเลิกเลยนะสุ่มฟรีแล้วได้เลดลี่เนี่ย โถคุณหลอกดาวก็ตกใจนะครับสุ่มสูงสุดมันกี่ครั้งวะคือสุ่ม1ครั้งตอนนี้มันแค่19เพชรเองครับมันลดราคา 51% นะพี่กดสุ่มอีกทีนึงอ่ะพี่อยากรู้แม่เราอะยิงลูกกระสุนไปโลกไหนก็ไม่รู้อะเราแม่งปั่นอะทีนี้พี่จะสุ่มสูงสุดแล้วนะครับพี่ไม่รู้หรอกว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับจะสุ่มไปเรื่อยจนกว่าจะได้เลสลี่รีเจนต์มานะครับใช้โทเค็น61โทเค็นนะครับอ๋อเพชรจะเสียแค่251ไอ้61โทเค็นข้างบนน่ะที่เป็นตัว M อ่ะ ข้ามได้มั้ยกูเหม็นมากเลยนี่คืออะไรอ่ะเปิดหีบหรือว่ารับอวตารวันแห่งขอบวันขอบคุณกรอบทั่วไปเฟยได้อันนี้ไปแล้วนะอะไรก็สักอย่างอวตารอะไรสักอย่างพี่ไปลองเปิดก่อนนะเพราะพี่อยากรู้ไม่งั้นมันแบบเดี๋ยวมันจะไม่รู้ว่าเราได้อะไรมานะครับอ๋ออวตารฟักทองเหมือนเคยได้แล้วมั้งโอ้สุ่มรอบนี้แพงขึ้นนะครับ441เพชรครับเต็มๆแน่นๆเลยครับได้อะไรมาเนี่ยเบเลลิกนะครับยืนยันน่าจะเปลี่ยนเป็นโทเค็นป่ะถ้าไม่เปลี่ยนโทเค็นมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูป่ะเนี่ยได้รับอีกแล้วอ่ะสกินเบเลลิกกงเล็บพยักแล้วพี่ได้ไปแล้วด้วยอันนี้โทเค็นนะครับรับมาเพื่อที่จะเอามาลดราคาเพชรนะครับนี่เพิ่มไป792แล้ว757ครับอย่างที่บอกอ่ะพี่มี 24,000 กว่านะได้อีกแล้วนะครับสกินระบำกรีนเวียจริงๆพี่มีหมดแล้วนะพี่ไม่รู้ว่ามันอยู่ในช่องให้กดใช้เปล่าวะหรือว่าไงวะพี่มีหมดแล้วอ่ะแล้วทำไมมันไม่ขึ้นอะไรตรงนี้เลยอ่ะช่างมันเถอะ ช่างมันช่างมันนะครับแล้วก็รอบนี้เป็นพันเลยครับเดี๋ยวพี่รับนี่ก่อนครับเพื่อลดราคาลงไปอีก120เพชรยังดีครับโอ้รอบนี้ 1,200 เลยครับน่าจะหมดเยอะอยู่เหมือนกันน่ะไปเธออย่าแอคมากได้มาอีก10นะครับชิ้นส่วนสีชมพูนะครับแล้วก็ไอ้ที่สุ่มวงล้อ5แล้วก็สกินฟังโก้สกินฟังโก้พี่ก็ได้แล้วอ่ะครับอ่ะอันนี้กดรับมา200หู 1,700 รอบนี้ลดไป200โทเค็นครับก็เหลือ 1,600 ครับมาสักทีเถอะแม่โอ้โหจะมาตูนแล้วเนี่ยเอาให้ยิงไปดาวอังคารอีกรอบนึง เป็นสกินชูครับเหลือกล่องนี้นะครับกับเลลี่รีเจนว่ายังไม่มานะครับรับรางวัลนี่ก่อน300นะครับส่วนลดโอ้รอบนี้ 2,400 ครับราคาที่แท้จริงอาจจะต่ำกว่านั้นดูว่าจะ 2,400 มั้ยถึงเพราะแม่งเหลือ 19,000 เพชรพี่แม่งหายวุบไปเลยหายวับไปกับตาเลยนะครับไม่เป็นไรครับจะสุ่มจนกว่าจะได้อยู่แล้วครับได้หีบอะไรมาไม่รู้อะแต่รอบสุดท้ายคงได้เลลี่แล้วแหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเดี๋ยวมาเปิดอันนี้ก่อนนะครับว่าจะได้อะไรครับโอ้โหกูลืมไปคือสกินพี่แม่งมีทุกสกินแล้วไงพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยได้รับ1ในรางวัลต่อไปนี้เงาอะไรวะเงาแห่งมืดมนเจ้าสาวมังกรเลดี้ผีก้องกอยโอ้มีแล้วทุกสกินเลยครับ
รอบนี้เขาเขียนว่าโอ้ 4,000 อ่ะ 4,496 เพชรใช้โทเค็น700โอ้เพชรพี่นี่หายพวบๆเลยอ่ะสุ่มสูงสุดนี่คือได้ชัวร์แน่นอน 100% น่ะคิดว่านะถ้าไม่ได้ก็เลิกเถอะเออได้แล้วแรลลี่รีเจนครับโอ้แม่ขอยิงดาวอังคารอีกรอบนึงแล้วกันนะน่าจะหมดไปประมาณ 9,000 เดี๋ยวดูเพชรที่เหลือก่อนมาแล้วครับแรลลี่รีเจนนะครับหัวมันโอ้แล้วดูได้สกินเนี่ยนาน่าอย่างงี้โอ้โหชุดนอนปาร์ตี้อย่างงี้คาลีอย่างงี้คูฟ่าอย่างงี้โอ้โหกูมีหมดแล้วไหมล่ะก็จาก 14,700 ไอ้ 24,700 โอ้เสียไปกับหมื่นนะครับเสียไปกับหมื่นประมาณ 9,000 9,900 อ่ะหมื่นนึงอ่ะตีไปหมื่นนึงก็ราคาสกินรีเจนก็ประมาณนี้แหละครับหมื่นนึงนะเพราะถ้าสุ่มเนี่ยทีละครั้งพี่ว่าแม่งก็โอกาสเสี่ยงเหมือนกันตอนแรกถ้าเกิดเราจะสุ่มนะพี่ใช้สุ่มแบบสุดยอดการสุ่มเลยนะครับก็หมดตูดอย่างที่เห็นนะครับหมดตูดอย่างที่เห็นนะครับหายไปหมื่นหนึ่งครับอ๋อเขาจะสุ่มจนกว่าจะได้รางวัลสูงสุดแล้วหมายถึงว่ารางวัลมันจะขึ้นไปตามไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยตามขั้นของมันเนี่ยว่าได้รางวัลนี้แล้วได้รางวัลนี้แล้วได้รางวัลนี้แล้วนะแต่พี่เนี่ยกดสุ่มสุดยอดอย่างเดียวเลยก็คือให้มันสุ่มให้ได้สูงสุดสูงสุดสูงสุดตลอดเลยนะครับก็โอเคครับประมาณ 10,000 เพชรละกันก็โอเคจบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับเพชรที่คุณสะสมมา